ครับผมกลับมาสู่เบรกที่5เบรกสุดท้ายของรายการ Speed Rider ทาง Tuition 691นะครับเบรกนี้ก็ยังเปิดสายอยู่นะครับก็โทรกันเข้ามาได้ที่02-530-9496ถึง98 SMS มาได้ที่4827772เว้นวรรคแล้วก็ตามด้วยคำถามของท่านครับขอบคุณสปอนเซอร์ดังนี้ครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bikeคุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงหลังไวครับสั่งได้ครับสั่งได้สะดุ้งเหมือนกันนะถึงกระสุดเลยทีเดียวนะครับล่าสุดก็ไปเจอเฮียวิทย์เขาไปที่งานบางกอกไบเฟสเห็นแกขับรถของแกมานี่เท่เลยนะแบบนำขบวนมาเลยทีเดียวนำขบวนรถน้ำให้นำขบวนนักมวยไม่ต้องเล่นขับตัวไหนขับตัวไหนมาไม่เป็นฮาเล่แกฮาเล่แกฮะฮาเล่แกไม่ต้องเล่นอีกนะฮาเล่ไหนฮาเล่แกช่วงนี้โดนจ้องจะเสียบเลยก็ไม่รู้เห็นเองล่าสุดเขาแต่งวอลแคนตัว60นะว่าวอลแคนวะอ้าวเฮ้ยแต่ตัววอลแคนมันจอดโชว์อยู่ไม่ใช่คนละตัวที่เขาใช่ไหมคนละตัวไม่แน่ใจเพราะเห็นแต่ไกลๆพอตัวเกิดขึ้นมาดีกว่าไหมอ่ะได้จะได้รีบตอบเนี่ยคำถามเยอะเหลือเกินเยอะวันนี้โหนี่เยอะมากเลยครับมีไหมมีไหมครับมาเลยนะครับเราพร้อมที่จะตอบเพราะเรามีสกู๊ปดีๆที่จะนำเสนอต่อด้วยนะครับมาแล้วครับเวฟ110ไอครับทำลูกอะไรดีเหมาะกับรถสายดันสายหมอบแชลยาวดันโลทำลูกอะไรดีสายดันโลงั้นเถอะสายสบายสบายด้วยนะสบายแดงๆแนะนำหน่อยครับงบ 3,000 โอ้โหเอาดันโล 3,000 ดันโล 110 ไอดันโล 110 ไอแนะนำก็จะเป็นลูกในไซส์ก็เป็นลูกไซส์100ถ้าเอาแบบว่าหมดปอกกันเลยอ่ะก็เป็นลูกเชียร์ไปงบมีแค่นี้ 3,000 นั่นแหละ 3,000 ก็ 3,000 แล้ววะทำถ้าทำเองอ่ะงบประมาณนี้ต้องทำเองงบประมาณนี้ถ้าจ้างคนอื่นทำจ้างร้านทางเนี่ยจะมากกว่านี้เพราะว่า 3,000 เนี่ยบอกตามตรงเลยว่าได้แค่ท่อนบนอย่างเดียวท่อนบนก็คือแค่คว้านอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดทำวาล์วด้วยอะไรด้วยเนี่ยวาล์วด้วยแคมด้วยเนี่ยมันเยอะถอยท่ออีกไม่ผ่าก็ต้องเปลี่ยนมันก็ใช่ทะลักแต่ถ้าเกิดว่า 3,000 เนี่ยนะเอาแบบว่าเราทำเองเนี่ยขึ้นลูกเชียร์ไปหมดสายไปเลยหมดไซส์ไปเลยสแตนดาร์ดเลยดีกว่าเนี่ยวาล์วเดิมแล้วกันวาล์วเดิมเฮ้ยทำลูกทำมา 1,500 เฮ้ยไม่ได้เลยไม่พอ 3,000 นี่ไม่พอนะเพื่อนๆนะ 3,000 นี่ไม่พอ 3,000 น่าจะมีงบสัก 5,000 อย่างเงี้ย 5,000 ยังพอนี่ได้ท่อไรสเตอร์มันจะจบๆง่ายๆนะใช่ถ้าทำเครื่องอะใส่ลูกเชียร์ใส่ลูกเชียร์เสร็จแล้วลงสเตอร์ท่อก็อีกแหละท่อก็เอาไว้ก่อนแล้วกันผ่าจะผ่าก็แล้วไม่ต้องไปเปลี่ยนผ่าเอาแคทออกเข้าไปให้มันโล่งๆสัก500ลองหาล้างดูก็น่าจะพออยู่แล้ว 3,000 ดันโลหมอบหลับแค่ยาวๆนะต้องเดินเรื่องเองประมาณน่ะต้องเดินเรื่องเองไม่ใช่ว่าไปให้ร้านทำต้องทำเองนะแต่ถ้าเกิดเราให้ร้านทำเนี่ยไม่พอนะ 3,000 เนี่ยนะครับเสื้อสูบต้องเข้าร้านอยู่แล้วเข้าร้านดอนต้องพันกว่าบาทก็คือไปคว้านกลับมาปุ๊บไปหาร้านผ่าท่อเอาท่อไปทำเองอย่างนั้นก็ถูกหน่อยพี่300 500ผ่าจบเห็นไหมสเตอร์ก็ไปซื้อร้านเองก็เปลี่ยนเองแล้วมันจะแรงไหมอ่ะมันก็พอได้อยู่นะแต่ต้องคำนวณสูตรก่อนไงคิดคำนวณสูตรนิดนึงว่าก็ดันโลยาวๆแล้วก็แช่ไปเลยคันเร่งคิดจะดันโลไม่ต้องทำเครื่องอ่ะเอาของเดิมดีกว่าลูกเดิมในไซส์ดีกว่าไหมอ่ะลูกเดิมในไซส์ลงสเตอร์เอาท่อไปผ่าเปลี่ยนแคมเงินยังเหลือไม่ได้เพราะแคมไม่แพงเนี่ยจบเลยเพราะว่าควานเปลี่ยนลูกมันแพงเพราะว่าอะไรหนึ่งควานลูกไม่พอนะฮะก็ต้องมาใส่แคมใส่แคมไม่พอมาทำวาล์วทำวาล์วเสร็จแล้วก็ต้องมาทำลิ้นใส่วุ้ดชีตเยอะใส่โซ่ใส่สเตอร์ใส่ท่อโอ้เยอะทะลักเลยหลักหมื่นน่าจะไปหมื่นแล้วครับมาช่วงนี้นะครับก็บอกว่ามีสกู๊ปดีๆนะครับซึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผ่านมาก็เป็นงานของ25ปี Immortal นะครับการรวมตัวใหญ่เลยของแก๊ง Immortal แก๊ง Chopper Harley รวมไปถึงแก๊งอื่นที่รู้จักกันด้วยกลุ่มอื่นวันนั้นน่ะรู้สึกได้ข่าวว่าโอ้โหแบบรวมตัวกันใหญ่มากในปั๊มแห่งหนึ่งเล่นเอาแบบว่ารถติดอ่ะปั๊มสะเทือนปุ๊บๆๆๆเลยใช่ไหมใช่ใช่ครับปั๊มแถววังน้อยนะครับก็รวมตัวไปที่เขาใหญ่กันนะครับแล้วก็มีกลุ่มจากต่างจังหวัดเข้ามาร่วมด้วยนอกจาก Immortal เองนะครับก็เป็นกิจกรรมสังสรรค์ที่ฮาปาร์ตี้เป็นปาร์ตี้ของประจำของเขาเป็นตัวนี้เป็น25ปีของ Immortal แล้วกับสกู๊ปเป็นยังไงมีความสนุกสนานอย่างไรแล้วมีใครเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้พี่บอมไปด้วยนะครับเดี๋ยวไปชมสกู๊ปกันครับ